CRM มันคืออะไรอ่ะครับทำไมธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กหรือ SME จำเป็นจะต้องใส่ใจกับมันด้วยเราใช้คนสื่อสารกับคนปกติไม่ได้หรอครับเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวไอเฮียอาเจกอาซอก็มาสื่อสารกับเราครับนั่นคือ CRM ไหมประโยชน์ของ CRM มันก็เป็นแค่ทำให้ลูกค้าไม่ลืมเราแค่นั้นหรอจริงๆก็สวัสดีครับต่อเพนกวินนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องการยอดขายถูกป่ะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำการตลาดเรามักจะสนใจในการหาลูกค้าใหม่ๆเสมอแต่เรามักจะลืมการดูแลลูกค้าคนเก่าแต่จริงๆอ่ะมันมีรีเสิร์ชที่เขาบอกไว้ต้นทุนของการหาลูกค้าใหม่จะสูงมากกว่ารักษาลูกค้าเก่า7เท่าแต่ลูกค้าเก่าจะสร้างรายได้มากกว่าลูกค้าใหม่2เท่าต่อคนเสมอบริษัทที่เกิดใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาบักจะแบ่งเงิน 70% ไปหาลูกค้าใหม่แต่ 30% ในการดูแลลูกค้าเก่าแต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายเขาจะใช้เงิน 70% เพื่อดูแลลูกค้าเก่าและเอาเงิน 30%เพื่อไปหาลูกค้าใหม่เพราะเขารู้ว่า1ลูกค้าที่เขารักษาไว้ได้คือ1ลูกค้าที่เขาไม่ต้องเสียเงินไปตามหาและตราบใดที่ลูกค้ายังรักเขาอยู่ตลอดลูกค้าคนนั้นจะใช้จ่ายกับเขามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในทางการตลาดเราเรียกว่า CLV Customer Lifetime Value ยิ่งเขาอยู่กับเรายาวมากแค่ไหนยิ่งใช้จ่ายกับเราเยอะและสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าการทำการตลาดแบบ CRM หรือ Customer Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าวันนี้ผมจะพามาคุยกับพี่ไหมเขาเป็น CEO ของบริษัท Choco CRM เป็นบริษัท CRM ที่โฟกัสธุรกิจ SME เป็นหลักรวมไปถึง Enterprise ขนาดใหญ่ด้วยแล้วต้องบอกว่าร้านเพนกวินผมน่าจะเป็น Account แรกๆของเขาผมจำได้เลยว่าเขามาขาย CRM ผมในวันที่ผมเพิ่งเปิดร้านหลักไม่กี่วันเองอะจนทุกวันนี้ธุรกิจเขาเติบใหญ่แล้ววันนี้เราจะพามาพูดคุยกับพี่ไมค์กันว่า CRM จริงๆคืออะไรทำไมเจ้าของธุรกิจจะต้องสนใจเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าด้วยและที่สำคัญกำลังจะมีจัดงานใหญ่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟังคลิปนี้กันและตอนนี้เราอยู่กับคุณไมค์ Choco CRM นะครับไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่า Choco CRM น่าจะเป็นแพลตฟอร์ม CRM แรกๆของเมืองไทยที่ให้ SME ได้ใช้ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแต่ก่อนเนี่ย CRM ก็เป็นเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูงใช่ครับแต่วันนี้อยากจะชวนพี่ไมค์มานั่งพูดคุยว่า CRM มันคืออะไรอ่ะครับทำไมธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กหรือ SME จำเป็นจะต้องใส่ใจกับมันด้วยอธิบายง่ายๆคือ CRM มันคือตัวกลางครับที่ต่อระหว่างแบรนด์กับลูกค้าแบรนด์อยากคุยกับลูกค้าเนี่ยก็คือต้องมี CRM เป็นตัวกลางนี่แหละในการพูดคุยให้เรียกว่าตรงมากขึ้นและถูกกลุ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่า CRM เนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3แขนงถ้าลงCRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช่ฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลูกค้ามันได้นั่นแหละคือ CRM ใช่ถ้าแตกไปหน่อยครับจากการบริหารความสัมพันธ์นะพี่ต่อมันต้องดูว่า CRM อ่ะเราเอา CRM อะไรมาใช้อันแรกเป็น CRM สำหรับเซลล์ธุรกิจไหนที่มีเซลล์วิ่งเนาะเป็น B2B ครับอันนี้มันจะเรียกว่าเซลล์ CRM นะครับซึ่งมันจะมีระบบแบบระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยอย่างเช่น Salesforce Skydrive พวกเนี้ยอันนี้คือเซลล์ CRM ขาที่2เนี่ยมันจะเป็น Contact Center พี่ต่อเคยเข้าโทรเข้าไปพวก Dtac อะไรพวกนี้เนาะครับพวกเนี้ย Contact Center CRM เนี่ยเป็นอีกแขนงนึงซึ่งอันนี้มันเอาไว้รับลูกค้าที่โทร inquiry เข้ามาของไม้มันจะเป็นขาสุดท้ายคือเค้าเรียกว่า Marketing CRM นะครับมันจะเหมาะกับธุรกิจทั้งขนาดเล็กอย่างที่พี่ต่อบอกแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าถ้าแบรนด์ไหนมีลูกค้าเกิน 1,000 คนเนี่ยมันต้องเริ่มมาขา3แล้วนะครับก็คือการสื่อสารเนี่ยมันจะเริ่มต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยเราใช้คนสื่อสารกับคนปกติไม่ได้หรอครับเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวไอเฮียอาเจกอาซอก็มาสื่อสารกับเราครับนั่นคือ CRM มั้ย CRM เหมือนกันครับจริงๆ CRM เอารุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับก็คือการสร้างความสัมพันธ์นี่แหละครับเอากระเช้าไปให้โทรไปสวัสดีปีใหม่แต่ว่าพี่ต่อลองคิดภาพเป็นร้านไอเฮียคนนั้นเนาะไอเฮียจะมีลูกค้าอยู่100คนอันนี้พอจำหน้าได้พอ1,000คนทำยังไงบางทีไอเฮียไม่ได้ไปเองลูกไอเฮียมาดูแลต่อลูกไอเฮียไม่รู้จักแล้วว่าลูกค้าเขาคือใครนั่นหมายถึงประโยชน์ของ CRM มันก็เป็นแค่ทำให้ลูกค้าไม่ลืมเราแค่นั้นหรอหลักการนะครับเอาเบสิกเรียกว่าเป็นเบเนฟิตของมันก่อนประโยชน์ของมันก็คือไม่ลืมเราแต่พอเราเริ่มรู้จักลูกค้าแล้วเนี่ยมันเรียกว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ย power ครับเริ่มตกไปอยู่ในมุมของคอน sumer มากขึ้นเนาะพูดง่ายๆคือเวลาเราสื่อสารไปหาเขาเนี่ยครับพี่ต่อเราต้องสื่อสารให้ถูกกลุ่มถูกเวลาแล้วก็ถูก target ถูกข้อความถูกข้อความด้วยใช่เราจะทำ marketing เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องพยายามดูแลดีๆว่าก่อนที่เราจะยิงข้อความหรือว่ายิงเมสเสจหาลูกค้าเราเนี่ยเรายิงถูกกลุ่มหรือเปล่า
มายกตัวอย่างง่ายๆสมมติไมค์เป็นซูเปอร์รอยัลแฟนของเพนกวินสมมตินะครับแล้วพี่ต่อให้เบเนฟิตไมค์เนี่ยคือไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องส่วนลดอยู่ดีพี่ต่อทำโปรโมชั่นให้ทุกคนเลย 30% เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษใช่ครับไมค์ก็รู้สึกว่าไมค์ก็ไปร้านชาบูร้านปิ้งย่างร้านอื่นก็ได้ถูกไหมครับไมค์เลยบอกว่า power ตอนนี้ของคอน sumer เนี่ยสูงขึ้นเขามีตัวเลือกที่เยอะขึ้นมันเลยต้องมีระบบพวกนี้เข้ามา bridge gap ตรงนี้ครับให้แบรนด์กับลูกค้าสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้เครื่องมือ CRM มันทำให้เรารู้ว่านายคนที่ชื่อไมค์เนี่ยมากินกับเราเมื่อ1เดือนที่แล้วแล้วเขาหายไปใช่ครับแต่เขาเป็น loyalty fan มากเพราะที่ผ่านมาเขากินเรามาตลอด20ครั้งเราน่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเฉพาะในไมค์ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ต่อถามมาเนี่ยว่าเอ้ยมันเอาแค่แบบการลูกค้าไม่หายไปหรือเปล่าแม้ว่านะอาจจะเป็นแค่สเต็ปแรกถูกไหมฮะแต่พี่ต่อลองคิดภาพสมมติคุณไมค์หรือเป็นซูเปอร์แฟนของเพนกวินเนี่ยจริงๆเขาพร้อมที่จะโปรโมทแบรนด์พี่ต่อตลอดนะเขาชอบแบรนด์พี่ต่อเขาชอบอาหารถูกไหมเขาช่วยอะไรเขาเรียกว่า advocacy ใช่ครับ advocacy ออกไปใช่กลุ่มนี้เราจะในเชิงซับมาร์เก็ตติ้งหน่อยฮะมันจะเรียกให้กับลูกค้าไหมว่าซูเปอร์แฟนทุกแบรนด์มีซูเปอร์แฟนหมดครับทุกแบรนด์มีแฟนพันธุ์แท้เพียงแต่เราไม่เคยรู้ว่ามีเยอะแค่ไหนและใครบ้างใช่ครับซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับไมค์เองเนี่ยตอนเปิดธุรกิจไมค์ก็จะห่วงว่าอยากดูแลลูกค้าทุกคนให้เท่ากันแล้วก็กลัวลูกค้าหายแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยอีก10-20คนที่เขารักเรามากๆเนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะให้ฟีดแบ็กเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาโปรดักต์กับเซอร์วิสเราแล้วบางทีกดไลค์กดแชร์เขาเรียกว่าด้อมด้อมใช่ครับแฟนด้อมมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะแต่เรารู้หรือเปล่าว่าเขาคือใครนั่นแหละครับคือโจทย์ของ CRM อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะว่าประโยชน์ของ CRM มันนอกจากการลูกค้าหายตรงนี้มันก็สามารถทำเป็นเรียกว่าเป็น opportunity ที่สามารถ explore เพิ่มขึ้นได้นั่นหมายถึงเขารักเรามากขึ้นเขาก็มีโอกาสใช้จ่ายกับเรามากขึ้นและบ่อยขึ้นถูกไหมใช่ครับถ้าลิงก์ไปเรื่อง marketing อีกใช่ไหมครับก็ตัวอย่างดีๆเนี่ยมีเยอะมากเลยในระดับ global ก็ได้ครับเรื่อง referral การแนะนำต่อมันเรียกว่าเป็นวิธีในการทำ marketing ที่ต้นทุนต่ำมากแต่ว่าเราเคย encourage หรือเคยแบบกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ช่วยเราหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมครับไมค์ก็เลยว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอมาทำ CRM มาเรื่อยเนี่ยตอนแรกเราคิดถึงแค่เรื่อง loyalty เนาะคิดถึงแค่เรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารสะสมแต้มได้ครบ10แต้มได้กาแฟฟรี1แก้วกว่าจะรอ10แต้มโอ้เบื่อที่เก็บละอันนั้นไมค์เรียกว่ามันเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งครับมันเป็น tip of the iceberg แต่ข้างล่างเนี่ยประโยชน์ของ CRM มันมีเยอะแต่เราอาจจะยังไม่ได้ค้นออกมาใช้ประโยชน์มันเท่าไหร่แต่แบรนด์ตอนนี้นะครับ SME เลยนะครับที่ต่อที่ไมค์กำลังบริการหรือว่าเวิร์กร่วมกับเขาอะตอนนี้มีคนมาทำเรื่องนี้เยอะขึ้นมากๆเทียบกับ7-8 ปีที่แล้วพี่ไมค์มียูสเคสไหมครับที่เขาใช้บริการของพี่ไมค์หรือใครก็ได้ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จกับการใช้เครื่องมือพวกนี้จนทำให้ยอดขายหรือธุรกิจเขาเติบโตมีเยอะเลยครับจริงๆก็ถ้าขออนุญาตเอ่ยชื่อเคยชื่อแบรนด์นะครับจริงๆตอนนี้เรามี SME อะครับที่เราดูแลอยู่ประมาณเกือบ 3,000 รายนะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็มีแบรนด์ลูกค้าองค์กรนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเล่าให้ฟังทีหลังเป็นลูกค้าคอร์ปอเรทนะครับประมาณ100รายนะครับถ้าตอบคำถามที่ต่อคือแบรนด์ SME ที่ให้ตัวอย่างได้ละกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือจะเป็นร้านสลัดแฟคทอรี่นะครับอันนี้อยู่กับเราก็มาขอบคุณทางสลัดแฟคทอรี่นะครับที่ให้โอกาสยังอยู่กับช็อกโก้อยู่6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วครับวันนี้สลัดแฟคทอรี่ก็ไปอยู่ภายใต้เครือ CRG ใช่ครับก็ใหญ่ขึ้นไปอีกครับก็เป็นตัวอย่างนึงที่มันไม่เทคเครดิตเนาะว่าเฮ้ยใช้ CRM มั้ยแล้วแบบมันจะพุ่งปรูดเหมือนสลัดแฟคทอรี่เลยแต่ว่ายูสเคสของเราคือเมมเบอร์เค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว power ของแบรนด์ที่สามารถคอมมูนิเคทเนาะบางทีไม่บอกที่ต่อตอนเริ่มก็คือคอมมูนิเคทได้ตรงกลุ่มมากขึ้นมีแฟนดอมเยอะขึ้นเรียกว่าเป็นกู๊ดสตอรี่แล้วกันไม่อยากว่าเป็นซักเซสของช็อกโก้เนาะแต่เป็นกู๊ดสตอรี่ที่เราพอเล่าให้ฟังได้มั้ยครับว่าสลัดแฟคทอรี่เค้าใช้เค้าทำอะไรกับตัว CRM บ้างตั้งแต่เบสิกฟันดาเมนทัลเลยครับก็คือการทำเมมเบอร์เนาะแล้วก็มีการแบ่งเทียร์ในการเซกเมนต์กลุ่มลูกค้าใช่มั้ยครับตั้งแต่เริ่มเลยว่าลูกค้าสมัครเนี่ยจะอยู่ในเทียร์ไหนเค้าก็เริ่มเก็บ data ตรงนี้ครับมาเรื่อยๆพอเก็บมาเสร็จแล้วหมายว่าสิ่งที่สลัดแฟคทอรี่ทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นใช้วิ่งนิดหน่อยก็คือการคอมมูการคอมมูนิเคทหรือการสื่อสารที่เค้าทำค่อนข้างสม่ำเสมอครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไม่ได้ทำอะไรที่มันแอดวานซ์เลยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกแล้วก็เห็นผลครับในเรื่องของธุรกิจครับผมเค้าบอกว่าลูกค้าทุกคนมีความสำคัญกับธุรกิจหมดแต่ว่าสำคัญไม่เท่ากันฉะนั้นอย่างแรกเราต้องกรุ๊ปปิ้งลูกค้าก่อนว่าลูกค้าคนไหนที่สำคัญกับธุรกิจมากๆลูกค้าคนไหนที่สำคัญลดหลั่นลงไปเพราะเผลอๆเนี่ยลูกค้าที่สำคัญมากอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก 20% แต่อาจจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ 80% เลยก็ได้ใช่ครับแต่จริงๆไมค์ก็เข้าใจนะครับพี่ต่อเพนพอยต์ของ SME เนี่ยคือผมไม่มีเวลามานั่งเซกเมนต์หรอกผมไม่มีเวลามานั่งแบบส่งข้อความหรอกยกตัวอย่างผมเลยสมมุติว่าเรามี
เรามีฐานแฟนตามเรา 10,000 คน 100,000 คนครับเราเก็บข้อมูลเขาได้ละสมมติเรามีเครื่องมือ CRM ของ Choco ครับทำอะไรต่อขยายความนิดนึงก็คือเมื่อกี้ครับที่ไมค์บอกคือตอนนี้ที่ไมค์พยายามจะช่วยผู้ประกอบการคือพี่แค่ช่วยเก็บมาก่อนที่ระบบเราหลังๆเนี่ยเริ่มไป CRM หรือ CDP เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าเป็น Auto Segment Auto Segment คือแบ่งกลุ่มให้เลยพี่ไม่ต้องมานั่งคิวรี่ไม่ต้องมานั่งทำอะไรละผมทำหน้าที่ขุดบ่อใช่เอาปลาลงในบ่อครับเดี๋ยวมันจะแบ่งตามกระชังให้เดี๋ยวผมแยกให้ใช่ครับแต่ว่าของ Choco เนี่ยเราไม่อยากใช้ถึงขนาดคำว่า AI แม้ว่ามันอาจจะเป็นคำที่ผิดนิดนึงเพราะอันนั้นอาจจะไม่ได้จริงซะทีเดียวนะครับของเราจะเป็น Rule Based AI แล้วกันไปพูดอย่างนี้คือเราเขียนพารามิเตอร์ฟิกซ์ไว้ก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรแล้วผู้ประกอบการสามารถไปเปลี่ยนได้แต่ถามว่าถึงขนาดอุ๊ย AI มาเซกเมนต์หรือเปล่าถ้าพูดตรงๆนะครับแทบไม่มีเจ้าจริงๆที่ใช้ AI ตอนนี้เพราะว่า AI เนี่ยเราต้องพูดถึงขนาดพวก ChatGPT พวก OpenAI เนี่ยของเราเป็น Rule Based แล้วก็จะมีทีมงานนี่แหละครับไปคุยกับผู้ประกอบการว่าอ่ะแฟนดอมพี่ช่วยบอกผมหน่อยว่าแฟนดอมพี่คืออะไรเราก็สามารถไปแก้โจทย์ใช่มั้ยครับให้มันตรงกับธุรกิจนั้นๆได้ครับพอเราแยกกลุ่มเสร็จแล้วเราค่อยไปดูว่าเราจะตกปลาตัวไหนเราต้องใช้เหยื่อแบบไหนใช่แต่ที่ Choco พยายามจะ differentiate คือเรื่องหนึ่งออโตเมชันเนาะให้ผู้ประกอบการเหนื่อยน้อยที่สุดไม่ต้องตกปลาเองครับเป็นตกปลาเองดีๆก็มีหุ่นยนต์โรบอทตกปลาให้ใช่อีกอันนึงคือเรื่องเซอร์วิสด้วยหมายว่าพูดตรงๆออโตเมทเท่าไหร่ลูกค้านะครับ SME หรือผู้ประกอบการก็ต้องการคนคุยให้คำแนะนำอยู่ดีซึ่งอันนี้ไหมว่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างทำให้ช็อกโกกับเจ้าอื่นๆเพื่อนๆเราในตลาดเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงคือเราพยายามจะเซอร์วิสจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยให้ใช้แล้วมันเกิดผลนะครับทีนี้เห็นว่ากำลังจะมีงานที่เกี่ยวกับ CRM โดยเฉพาะเลยนี่คืองานแรกมั้งครับที่เป็นงานที่พูดแต่เรื่อง CRM แล้วไม่พูดเรื่องอื่นเลยแค่ความนิดนึงครับอาจจะเป็นมุมของ customer experience มากกว่าเป็นมุมของเรื่องประสบการณ์ลูกค้าจริงๆตัวงานเนี่ยเราจะเป็นปีที่2แล้วนะครับชื่องานมาเทคมาทอล์กซึ่งเราพยายามจะจัดเป็น EP ต่อปีต่อปีปีที่แล้วเราไปเน้น EP เรื่องแบบใช้ data ในการหาลูกค้าเนาะปีนี้ที่เราจะเน้นคือเรื่อง customer experience หรือว่าประสบการณ์ลูกค้าครับก็จะจัดที่สัญญามิถาวรนี่แหละครับวันที่7เดือนพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยครับผมไม่ได้มีแต่ไมค์แน่นอนสปีกเกอร์นี่เรียกว่าเป็นมาจากหลากหลายเป็นฝั่งที่เป็น tools หน่อยถ้าจะมี tools ที่เป็นระดับ global เนาะไม่ว่าจะเป็น Salesforce TikTok โอ้โหระดับโลกหมดเลย Microsoft เนี่ยครับก็จะพยายามจะมาให้ความรู้เนาะแล้วก็มาอธิบาย solution ต่างๆกับลูกค้าที่เป็นหรือเป็นมาร์เก็ตเตอร์ที่เข้ามาฟังใช่ไหมครับแล้วก็หรือกลุ่มที่มาอยากจะให้เน้นมากๆเลยกลุ่มที่เจ้าของธุรกิจที่สามารถสร้าง customer experience ที่ดีให้กับลูกค้าได้จริงๆอย่างเช่นแบรนด์คุณทิศนุนะครับในแบรนด์ของตัวมอตโต้หรือว่าทางแบรนด์ของตัวการันนะครับที่ขายเป็นชาไทยใช่ครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์ที่ระดับใหญ่นะยังไฮที่เหลานะครับอันนี้ก็จะมาพูดด้วยอันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมของธุรกิจขนาด SME ละกันเนอะแล้วก็พยายามสเกลแล้วก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างแสดงว่าพี่ไมค์พยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจเราบางครั้งเราไม่ได้ขายแค่โปรดักต์หรอกแต่เราขายประสบการณ์ผ่านโปรดักต์ถ้าประสบการณ์มันดีโปรดักต์มันดีครับลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าบอกต่อลูกค้าอยากจะกลับมามันมีคำหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเลยพี่ต่อว่ามีคนเขาบอกว่าส่วนมากคนจะจำไม่ได้หรอกว่าเราเคยพูดอะไรกับเขาแต่คนจะจำได้ว่าเราเคยทำให้เขารู้สึกยังไงซึ่งหมายว่าเรื่องนี้มันจะลิงก์เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับตัว EP นี้เลยคือเรื่องประสบการณ์หมายเลยว่าตรงนี้เป็นท็อปิกที่ดีแล้วกันครับที่ไม่อยากให้เป็นเมนท็อปิกให้มาร์เก็ตเตอร์เจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยได้มานั่งคุยกันซึ่งสเกลงานเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้งานโอ้ยิ่งใหญ่อะไรมากใช่ไหมครับประมาณก็ใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วนะครับครับจริงๆก็อยากเป็นให้ช็อกโก้ครับหรือช็อกโก้ CM เนี่ยเป็นจุดเล็กๆจุดนึงแล้วกันความตั้งใจไหมคือจริงๆอยากปีที่แล้วอ่ะไม่จัดคือหลังโควิดมาเลยพี่ต่อจำได้เราไม่พยายามจะมากระตุ้นคำว่ามาเทคให้กับวงการด้วยใช่ไหมครับเป็นจุดเล็กๆเนาะที่ช่วยหมายว่ามันก็ระดับนึงแต่ปีนี้เราจะจัดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆในวงการมาเทคด้วยต้องขอบคุณแบบพี่ๆจากมาเทคแอสโซเชชันเนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อได้นะครับพี่ปูเทลสกอร์ใช่ไหมครับพี่บอลจิติพงศ์นะครับเป็นนายกสมาคมเราเนี่ยหรือว่าทางพี่อนันต์ดัตเตอร์เฟิร์สเนี่ยครับคือทุกฝ่ายคือมาแบบเรียกว่าขออนุญาตขอโทษนะคือไม่มีค่าตัวอะไรครับมาแบบด้วยใจล้วนๆเลยพี่ต่อเนี่ยครับก็จริงๆผมว่าสิ่งที่ผมเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ในกลุ่มเทคสตาร์ทอัพเขาทำกันเขาไม่ได้มองนะว่าแต่ละคนเป็นคู่แข่งกันนะไม่เลยครับเขาจะมองว่าแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันแต่พอเรามารวมกันช่วยเหลือกันมันเกิดพลังที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในวงการมากขึ้นว่าเฮ้ยธุรกิจหันมาสนใจเถอะเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการไทยเขามีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดีๆนำเสนอในราคาเริ่มต้นบางแบรนด์นะหลักร้อยบาทแต่เขาพัฒนากันเป็นแบบหลายสิบล้านอ่ะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศใช่เพราะบางครั้งบริบทมันไม่เหมือนกันอ่ะถูกต้องเลยครับพี่ต่อคือหมายว่าเรื่องซอฟต์แวร์ของdeveloper ในเมืองไทยด้วยที่ไม่พยายามจะ advocate เรื่องตรงนี้ครับที่ทรายที่ดีคือลูกค้า corporate ถ้ามันถึง corporate ของลูกค้า Choco เนี่ยเริ่มให้ความไว้วางใจเนี่ยซอฟต์แวร์ของเรียกว่าประเทศไทยเยอะขึ้นซึ่ง
อช็อกโก้ก็แค่เป็นหนึ่งในนั้นเนาะไม่บอกพี่ต่อตรงเลยเช่นซอฟต์แวร์ดีๆนะครับตัวอย่างเช่นตัว Social Eye ของ Wi-Fi วันนี้ระดับ Regional ระดับ Global เลยนะครับหรือว่าจะเป็นของพี่ปู Telscor ซอฟต์แวร์ต่างๆของเมืองใช่ใช่ซึ่งหมายว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ซอฟต์แวร์จากเมืองไทยเนี่ยมันได้รับ Recognition จากเรื่องต่างประเทศหมายเลยว่าถ้าไองานประมาณเนี้ยแล้วมันเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมเรียกว่าอินดัสทรีของมาเทคด้วยเนี่ยแปลว่าจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็น spill over ที่ไหมยินดีมากๆนอกจากเรื่องที่มาพูดคุยกันเรื่องเทคเรื่อง CX อะไรต่างๆนะครับอยากจะบอกว่าการเรียนรู้เรื่องประสบการณ์ลูกค้า customer experience เราเรียนรู้ได้จากทุกธุรกิจนะเพราะเราไม่ได้มานั่งบอกว่าธุรกิจคุณขายอะไรจุดเด่นของ product คุณอะไรเราไม่พูดถึง product เราพูดถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งถ้าลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเขาก็อยากจะอยู่กับเรานานมากขึ้นเราเรียนรู้ได้จากงานนี้งานชื่อว่าอะไรครับมาเทคมาทอล์คครับ2023เนอะ EP 2 The Power of Customer Experience นะครับก็จริงๆอยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยจริงงานเข้าฟรีจริงๆต้องเน้นนะครับพี่ต้องไม่ได้มาขายเลยใช่ครับก็เข้าฟรีแล้วก็ตอนนี้คนไซน์อัพมาละพันกว่าคนซึ่งเราดูลิสต์นะครับที่อยากจะเชิญชวนคืออย่างที่พี่ต่อบอกเลยครับทุกวงการเลยเสริมสวยความงามประกันใช่ไหมครับแบงก์อาหารมากันหมดเลยครับมันก็อยากจะเน้นว่ามาร์เก็ตเตอร์เจ้าของธุรกิจหรือคนที่อาจจะยังแค่เก็บความรู้ใช่ไหมครับตรงนี้มาได้เลยนะครับมันก็อยากจะเชิญชวนละกันครับแล้วก็ถ้าทุกคนแบบสนใจก็เจอกันวันที่7จำไม่ง่ายครับ7/11นะครับเป็นวันเดือนหน้าวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับที่สามย่านมิตรทาวน์สามย่านมิตรทาวน์ครับแต่อย่าเดินดุยๆไปนะครับลงทะเบียนก่อนใช่ครับเพื่อรับสิทธิพิเศษด้วยใช่ครับก็ในงานมีสิทธิพิเศษมีเกมมีบูธมีอะไรมีเวิร์กช็อปด้วยครับมีเวิร์กช็อปยกตัวอย่างจากคุณแบงค์คอนเทนต์ชีฟูก็มาทำเวิร์กช็อปอะไรด้วยครับก็สนุกกันได้ครับในวันนั้นฉะนั้นก็ฝากงานดีๆแบบนี้ไปด้วยผมเสียดายนะวันนั้นผมไม่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานเข้าไปเยี่ยมชมกันแล้วเผื่อจะเอาความรู้ดีๆเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนกันแล้วก็อย่าลืมครับการหาลูกค้าเป็นเรื่องที่ยากแต่การรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราเป็นเรื่องที่ยากกว่าระบบ CRM เครื่องมือ CRM จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เรารักษาลูกค้าได้เพราะ1ลูกค้าที่เรารักษาได้คือ1ลูกค้าที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาเพิ่มถ้าสนใจ Choco CRM เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าสนใจงานมาเทคมาทอล์กก็เหมือนกันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเพนกวินด้วยครับ